หมอยังมีอีกหลายมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็นหมอไม่เพียงรักษาโรคแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้คุณได้หมอพร่ำบอกทุกคนให้พักผ่อนเยอะๆแต่กลับลืมบอกตัวเองหมอไม่ได้อยู่แต่ในห้องผ่าตัดกิจกรรมดีๆก็ต้องมีกันบ้างและที่สำคัญหมอก็เป็นคนธรรมดาที่ป่วยเป็นนายแพทย์สุรัตน์ทำดีได้รับเชื้อไวรัสระหว่างช่วยชีวิตคนไข้ในห้องผ่าตัดและ10ปีให้หลังเชื้อค่อยๆลุกลามจนอาการหนักขึ้นเรื่อยจนกระทั่งตับวายเฉียบพลันวิธีการรักษาทางเดียวคือต้องหาตับที่เข้าได้กับร่างกายของคุณหมอซึ่งโอกาสที่จะเจอมีเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้นก็คือคุณพิชิตเนี่ยมาที่ห้องฉุกเฉินเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพิชิตเนี่ยมีภาวะที่เรียกว่าสมองตายครับผมหมอต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะครับแต่ว่าอวัยวะส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถทำงานได้ดีอยู่ค่ะพยาบาลเลยคิดว่าอวัยวะอื่นๆทำงานได้แล้วก็จะไม่ตายสิทางการแพทย์อะค่ะถ้าสมองไม่ทำงานแล้วค่ะคุณแม่อวัยวะพวกนี้สามารถบริจาคได้แต่ว่าอวัยวะอื่นๆทำงานได้อยู่ทำไมถึงปล่อยให้เขาตายล่ะคะยังไงฉันก็ไม่บริจาคหรอกไม่ต้องเอาอะไรจะพูดขึ้นเลยฉันไม่ได้หรอกปาฏิหาริย์อาจเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าน้ำใจคุณหมอผ่านความตายมาได้ในวินาทีสุดท้ายด้วยตับของผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากคนที่ไม่รู้จักแต่รู้เพียงแค่ว่าน้ำใจของเขาได้สร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ให้กับอีกหลายชีวิต
น้ำใจสร้างกุศลวันอานันทมหิดล